ด้านพยาบาทล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วนะด้านเราชังพยาบาทวิตกคือด้านเราชังนะด้านเราชังเนี่ยมันมีสองอย่างนะอันหนึ่งมันเป็นโทษอันหนึ่งคือสิ่งที่เป็นโทษมันก็ชัดเจนเอาเราเป็นโทษเราก็ตัดไปเรามีปัญญาชัดถ้าเป็นโทษเราก็ไม่ต้องเอาเข้ามาหรอกแต่เราอย่าไปชังเขาเอาอย่างนี้ก่อนนะเป็นโทษเนี่ยเราไม่ต้องเอาเข้ามานะเราชัดเจนอันนี้มันเป็นโทษแน่ๆเหล้าบุหรี่อย่างเงี้ยเป็นโทษแน่ๆอยู่แล้วไม่ต้องไปเสพมันหรอกหรืออะไรบางอย่างที่เราชัดอันนี้เป็นโทษอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสพเขาหรอกแต่เราอย่าไปชังเพราะการชังก็ทำให้เป็นโรคแล้วเป็นโรคนะโอ้ถ้าได้เจออันนี้นะอันนี้มันเข้ามาหรืออยู่ใกล้ได้พบได้เห็นแล้วก็มันรำคาญมันอึดอัดมันไม่ชอบอ่ะมันชังอ่ะรู้จักไหมมันเป็นสุขไหมเราชังเป็นสุขไหมไม่เป็นสุขหรอกใช่ไหมเราอย่าไปชังแม้สิ่งที่เป็นโทษแต่เราก็ไม่ต้องไปเสพแต่เราก็ไม่ต้องไปชังจะไม่ชังทำยังไงเราก็ต้องเลิกได้สุขที่เราชอบถ้าไปเจอสิ่งที่เราชังแปลว่าเราชอบอะไรเราชอบให้มันหมดสิ่งที่เราชังฟังออกไหมชอบที่ไม่มีสิ่งที่เราชังอ่ะชอบที่ให้มันหมดสิ่งที่เราชังอ่ะฟังทันนะอยากให้สิ่งที่เราชังนะมันดับไปอ่ะให้มันดับไปให้มันหมดไปให้มันไม่มีเข้าใจไหมถ้ามันไม่มีเราจะสุขใจชอบใจใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะชังอะไรก็ชังอ่ะเราเลิกอยากได้สุขที่มันไม่มีสิ่งที่เราชังอ่ะเราจะไม่ทุกข์ที่มันมีสิ่งที่เราชังฟังทันไหมฟังให้ดีนะฟังให้ทันนะเลิกอยากได้สภาพสุขที่สิ่งที่เราชังเนี่ยมันดับไปอ่ะมันดับไปมันหมดไปอ่ะนะเพราะว่าถ้ามันดับไปมันหมดไปเราจะเป็นสุขใช่ไหมไอ้ที่เราชังอ่ะเราชังเราเกลียดเรากลัวน่ะเราชังเราเกลียดเรากลัวเรารำคาญเราเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นน่ะนะเราเลิกอยากได้สุขใจชอบใจที่ไม่มีสิ่งที่เราชังหรือสิ่งที่เราชังนั้นมันหมดไปมันหายไปเราไม่ต้องไปอยากได้สภาพสุขที่มันหายไปสุขที่เป็นทุกข์ด้วยนะคือถ้ามันหายไปเนี่ยนะเราจะเป็นสุขแต่ถ้ามันไม่หายไปเราจะเป็นทุกข์อ่ะจะว่าไปจริงๆก็คือมันดับเลิกอยากได้สุขที่มันดับไอ้สิ่งที่เราชังอ่ะเลิกอยากได้สุขที่สิ่งที่เราชังเนี่ยมันดับไปเราจะไม่ทุกข์ที่สิ่งที่เราชังเนี่ยมันเกิดฟังทันไหมทันนะเลิกอยากได้สุขที่มันดับเราจะไม่ทุกข์ที่มันเกิดนี่พูดโดยย่ออย่างเงี้ยเลิกอยากได้สุขที่มันดับเราจะไม่ทุกข์ที่มันเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งใดเนี่ยโอ้ทำอันนี้ได้เนี่ยเป็นไงพอเราเลิกอยากได้สุขที่มันดับเราก็ไม่ทุกข์ที่มันเกิดเราไม่ทุกข์นี่เราสุขไหมเราสุขแล้วสุขสบายใจไร้กังวลแล้วนะนั่นแหละมันก็ไม่ทุกข์เรายินดีที่เราไม่ทุกข์เพราะมันเกิดมันก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้เราก็จะไม่กลัวที่มันเกิดเราจะไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวที่มันเกิดเพราะมันทำให้เราทุกข์ไม่ได้แถมเราได้ใช้วิบากด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพฤติกรรมใดๆในคนก็ตามนะเนี่ยเรื่องการชังเนี่ยโอ้ถ้าล้างได้เนี่ยสุขภาพดีทันทีเลยนะเอาในคนในอะไรก็ได้เช่นเราลำคาญเราชังคนบ่นขี้บ่นเราไม่ชอบเลยพวกขี้บ่นเนี่ยนะสมมติ นะแล้วเบื่อคนขี้บ่นเหลือเกินนะโอ้ลำคาญคนขี้บ่นแล้วเขาก็บ่นอย่างนั้นน่ะบ่นอย่างนั้นน่ะยิ่งเราลำคาญก็บ่นอย่างนั้นน่ะบ่นอย่างนั้นน่ะบ่นอย่างนั้นน่ะจนเขาร้องเพลงเบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น เอามีนะครับทำเพลงมา มีไหมเออมี นั่นแหละนะสมมตินะเราชังอ่ะเราชังเราเกลียดเรากลัวเราทุกข์เราลำคาญน่ะใช่ไหมวิธีแก้ก็คือเราก็เลิกอยากได้สภาพที่การบ่นน่ะมันดับไปอ่ะเลิกอยากได้สุขที่มันดับการบ่นน่ะมันดับไปอ่ะการบ่นของเขาน่ะมันดับไปมันหมดไปอ่ะเลิกอยากได้สุขที่การบ่นน่ะดับไปเราจะไม่ทุกข์ที่การบ่นนั้นไม่ดับ
าใจไหมเราจะไม่ทุกข์ที่การบ่นมันเกิดเพราะเราไม่ได้อยากได้สุขแล้วนี่ที่มันดับอ่ะเราไม่ได้อยากได้สุขที่การบ่นนั้นดับเราจะทุกข์ไหมที่การบ่นนั้นเกิดมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมก็ไม่ได้อยากได้สุขจริงๆที่มันทุกข์อย่างนี้เพราะอยากให้มันดับใช่ไหมโอ้ยถ้าการบ่นนี่ดับนะจะเป็นสุขเลยใช่ไหมทีนี้แปลว่าอยากได้สุขที่มันดับใช่ไหมทีนี้เราเลิกอยากได้สุขที่มันดับเราจะทุกข์ไหมที่มันเกิดเราก็ไม่ทุกข์ไม่เชื่อลองทำดูเลยนะมันจะไม่ทุกข์อ้าวก็เราไม่ได้อยากให้มันดับอย่าเกิดไปสิเราไม่ได้อยากให้มันดับเราไม่ได้อยากให้มันดับเราจะไม่ทุกข์ที่มันเกิดเราไม่ได้อยากได้สุขที่มันดับเราจะไม่ทุกข์ที่มันเกิดนะไปลองทำดูนะเอาให้เด็ดขาดเราจะรู้มันจะไม่ทุกข์จริงๆเอ้าจะบ่นไปเราไม่ได้อยากได้สุขที่การบ่นนั้นดับไปเราจะไม่ทุกข์ที่การบ่นนั้นเกิดพอเราไม่ทุกข์เป็นไงก็ไม่ทุกข์แล้วล่ะเราก็ไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวเอาจะเกิดก็เกิดไปสิทำให้เราทุกข์ไม่ได้สุขสบายใจไร้กังวลแล้วถ้าเราไม่สุขที่การบ่นนั้นเกิดเราก็จะไม่ทุกข์ที่การบ่นนั้นดับฟังออกไหมเราไม่ได้สุขที่การบ่นนั้นเกิดเราจะไม่ทุกข์ที่การบ่นนั้นดับคือถ้ามันดับไปเราก็ไม่ได้ทุกข์ก็เราไม่ได้สุขที่มันเกิดเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันดับเราไม่สุขที่มันดับเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันเกิดเข้าใจไหมเราก็ดักมันทั้งสองด้านเลยมันจะเกิดหรือมันจะดับเราก็ไม่ต้องไปสุขแบบทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์มันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์เราเป็นสุขไหมสุขแล้วยินดีที่ไม่ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวลสรุปแล้วไม่ว่าด้านเกิดด้านดับนี่พระพุทธเจ้าเอาทั้งสองด้านเลยนะปัญญาที่สูงสุดท่านบอกปัญญา8ประการปัญญาสูงสุดคือไม่ว่ามันเกิดหรือมันดับก็ไม่ทุกข์นี่ท่านบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะเกิดแล้วมันจะดับเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราจะไม่ทุกข์เราก็ไม่ต้องไปสุขไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วจะบ่นก็บ่นจะไม่บ่นก็ไม่บ่นสบาย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 เข้าใจไหมเราก็จะไม่มีความชังไม่ว่าเขาจะบ่นหรือไม่บ่นพอเราไม่มีความชังแล้วก็สบายแล้วใจเราก็ไม่ได้ทุกข์แล้วเนาะใจไม่ทุกข์ไปไงไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกอ้าวไม่ต้องเสียพลังไปดันทุกข์ออกกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกเพราะไม่ต้องไปบีบทุกข์ออกพลังกลับมาเป็นของเราใช่ไหมกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกแล้วพลังกลับมาเป็นของเราก็ดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตดันสิ่งที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นการดูแลสุขภาพที่โหยอดเยี่ยมเลยแต่ละวันแต่ละวันล้างความชังออกไปจนถึงแม้แต่เรื่องอาหารทีนี้อาจารย์เจาะลึกไปถึงอาหารนะอาหารไหนที่เราชังในบางทีแม่เขาเอาเข้ามานี่เราก็อุ้ยเอามาจนไม่ชอบเลยนี่ไม่ต้องไปชังเราอย่าไปชังที่เขาเกิดนะเพราะงั้นวิธีจะไม่ชังที่เขาเกิดคืออย่าไปสุขที่เขาดับอาหารนั่นน่ะที่เขาเอามาที่เราไม่ชอบอ่ะเราจะไปสุขที่เขาดับเราจะไม่ทุกข์ที่เขาเกิดเขาจะเกิดก็เกิดนะเราไม่สุขที่เขาดับเราจะไม่ทุกข์ที่เขาเกิดเราไม่สุขที่เขาเกิดเราจะไม่ทุกข์ที่เขาดับสรุปแล้วอาหารนั้นจะมาไม่มาเราก็ไม่ต้องไปสุขไปทุกข์อะไรเราไม่ต้องไปสุขไม่ว่าด้านเกิดด้านดับเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าเขาเกิดเขาดับเราก็สบายใจไร้กังวลนะเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นพิษเราก็ไม่ต้องเอาเข้ามาแต่เราไม่ต้องชังนะทีนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ล่ะแต่เราชังอ่ะมันเป็นประโยชน์แต่เราชังอ่ะทำไงอ่ะทีเนี้ยมันก็ต้องกินนะเนาะหนึ่งพิจารณาประโยชน์เขามากๆแล้วก็กินเข้าไปแล้วถ้าเราจะกินให้ง่ายเป็นไงเราก็นะอย่าไปสุขนะที่ไม่ได้กินเขาก็จะไม่ทุกข์ที่ได้กินเขา อย่าไปอยากได้สุขที่ก็เหมือนกันนะอย่าไปอยากได้สุขที่เขาดับเราจะไม่ทุกข์ที่เขาเกิดเราอย่าไปสุขที่ไม่ได้กินเขาเราจะไม่ทุกข์ที่ได้กินเขาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็พิจารณาประโยชน์เขามากๆพิจารณาประโยชน์เขามากๆแล้วเราก็รับเข้าไปรับเข้าไปเราจะรู้สึกเออดีเนาะสบายเนาะอุ้ยลุงนี้ทำตั้งนานเช่นอาหารรสจืดอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก่อนเราติดรสจัดยกตัวอย่างนะเราติดรสจัดแล้วเราก็ชังรสจืดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นแต่เราแล้วเราก็มีความรู้แล้วว่ารสจืดเนี่ยมันดีใช่ไหมรสจืดเนี่ยมันดีเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสุขที่ไม่ได้กินรสจืด
เราจะไม่ทุกข์ที่ได้กินรสจืดนะเข้าใจไหมอย่าไปสุขที่ได้กินรสจืดอย่าไปสุขที่ไม่ได้กินรสจืดอย่าไปสุขที่รสจืดเขาเกิดนั่นแหละอย่าไปสุขที่รสจืดเขาดับนั่นแหละอย่าไปสุขที่รสจืดเขาดับเราจะไม่ทุกข์ที่รสจืดเขาเกิดหรือเราอย่าไปสุขที่ไม่ได้กินอะไรนะอย่าไปสุขที่นี่แหละที่ไม่ได้กินรสจืดเราจะไม่ทุกข์ที่ได้กินรสจืดเข้าใจไหมโอ้มันยากๆอยู่นะภาษาเขาค่อยๆเรียนไปนะค่อยๆเรียนไปแล้วก็พิจารณาประโยชน์เขามากๆเราก็จะรับเข้าไปเราจะไม่ชังเขาละเราเห็นว่าเขาเป็นประโยชน์เราจะไม่ชังนะเราก็จะมีพลังขึ้นมาเลยจะมีพลังขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะในเรื่องของความชังมันจะบังประโยชน์ทีนี้ไอ้ความชังบังประโยชน์เนี่ยหรือจะแวะหน่อยนึงก็ได้หลายคนที่เจ็บที่ป่วยเนี่ยนะใครก็ตามที่เจ็บที่ป่วยเนี่ยนะแล้วรู้สึกว่าเรายังชังปัสสาวะอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรากินปัสสาวะเราจะหายเลยเราจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยถ้าเรารู้สึกชังนะเราเจ็บป่วยแล้วเราก็รู้สึกชังปัสสาวะไม่เอาแล้วอย่างอื่นทำได้ยกเว้นปัสสาวะเนี่ยจะเล่าให้ฟังแสดงว่าเราชังปัสสาวะอยู่ถ้าเราชังการกินปัสสาวะนะให้เรารู้คุณค่ารู้ประโยชน์เขาเราก็เลิกชังเขาเลิกชังเขาด้วยกันนี่แหละอย่าไปชังที่ไม่ได้กินปัสสาวะไม่ได้กินไม่ได้ใช้ปัสสาวะอย่าไปเอ้ยไม่ใช่ใช่อย่าไปสุขใช่ใช่ใช่อย่าไปสุขที่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ปัสสาวะเราจะไม่ทุกข์ที่ได้กินได้ใช้ปัสสาวะพอเรามากินปัจจัยเราจะหายทันทีเลยตัวปัสสาวะก็มีฤทธิ์ประมาณหนึ่งของเขาแต่สิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุดคือเราล้างความชังเราล้างความชังความเกลียดความกลัวในปัสสาวะนะพอเราไม่ชังนะโอ้โหพลังจะกลับมาเลยนะเราก็เนี่ยเลิกอยากได้สุขที่ไม่ได้ใช้ปัสสาวะเราจะไม่ทุกข์ที่ได้ใช้ปัสสาวะเราไม่ทุกข์กันแล้วเราสุขที่สุดแล้วเราไม่ทุกข์ไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวน่ะเราจะมีความสุขขึ้นทันทีเลยพลังทุกข์มันเป็นพลังทำลายสุขภาพพอเรากำจัดทุกข์ตรงนั้นได้สุขภาพจะดีขึ้นทันทีเลยสุขภาพจะดีขึ้นทันทีเลยมหัศจรรย์เลยนะโดยเฉพาะเรากำลังชังอยู่นั่นแหละใครที่กำลังทางชังอยู่เนี่ยถ้าล้างความชังได้นะโอ้โหไปใช้เธอเราจะเห็นสิ่งดีขึ้นอู้สุขภาพดีขึ้นอย่างมากมายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยล้างความชังให้ได้แล้วมันจะดีขึ้นอย่าไปชังเพราะเขาก็เป็นประโยชน์เขาไม่ได้มีโทษอะไรแค่เรามีอุปทานว่ามันสกปรกมันจะไม่ดีงนงี้เฉยถ้าเราไม่ชังก็จะดีขึ้นเลยแต่ถ้าเราชังเขาก็จะ เขาจะไม่ดีนะใจมันก็โอ้ชังเกลียดกลัวมันก็เป็นทุกข์ละเป็นทุกข์มันก็ก่อโรคนะเดี๋ยวที่จริงๆเนี่ยคนใช้ปัสสาวะที่เขาดีขึ้นเร็วดีขึ้นเร็วแล้วไม่ใช่ดีขึ้นเพราะอะไรมากมายหรอกปัสสาวะเขาก็มีประโยชน์ของเขาเท่าที่เขามีนะเขาก็มีประโยชน์เท่าที่เขามีตามที่ได้ฟังไปนั่นแหละแต่จริงๆประโยชน์ที่มากที่สุดในปัสสาวะคือเราไม่ชังปัสสาวะฟังทันไหมประโยชน์ที่มากที่สุดในการใช้ปัสสาวะคือเราไม่ชังปัสสาวะเราสลายอัตตาสลายตัวตนของการชังเกลียดกลัวซึ่งมันเป็นความทุกข์ที่แรงมันเป็นพลังที่แรงมากเลยนะถ้าเราสลายมันได้นะมันจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขก็ใช่ไหมเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ไม่ทุกข์คือพลังสุขพลังสุขนี่เป็นพลังสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกไปยิ่งได้ประโยชน์จากตัวปัสสาวะเข้าไปอีกจะว่าไปปัสสาวะเขาก็มีฤทธิ์10-20ประมาณ 10% บวกลบอย่างนี้เป็นต้นฤทธิ์ของเขานะแต่ตัวที่ไม่ชังเขานี่โอ้โหมีฤทธิ์ 70% บวกเกิน 100% เลยมีฤทธิ์ 70% บวกเกิน 100% เลยยิ่งไปช่วยคนอื่นให้ได้รับประโยชน์ด้วยก็ยิ่งดี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 เลยนะนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะนี่แม่ของอาจารย์เนี่ยนะเป็นงูสวัสดเป็นงูสวัสดท่านก็ใช้วิธีการต่างๆทั้งอาหารทั้งสมุนไพรทั้งถอนพิษต่างๆนะมันก็ดีขึ้นหน่อยนึงก็เป็นอีกดีขึ้นหน่อยนึงก็เป็นอีกแต่สิ่งที่ท่านไม่ใช้คือไม่ใช้ปัสสาวะนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าท่านไม่ใช้ปัสสาวะพอดีท่านก็ประสานไปกับจิตอาสาท่านนึง
จิตอาสาท่านนี้ก็พอดีมีประสบการณ์จิตอาสาเรามีประสบการณ์ว่าพ่อแม่เป็นงูสวัสดิ์ทรมานนะพอดื่มปัสสาวะดีขึ้นเลยดื่มใช้ปัสสาวะดีขึ้นเลยว่างั้นดีขึ้นอย่างเร็วเลยว่างั้นนะเออแม่ของอาจารย์ก็เลยตัดสินใจใช้นี่ไม่กี่วันนี้เองเนี่ยตัดสินใจใช้ดีขึ้นเลยนะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเนาะโอ้ยแม่บอกทรมานมาตั้งนานทรมานมาตั้งนานเลยอย่างนี้เป็นต้นพอตัดสินใจใช้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะท่านล้างความชังแล้วก็ตัวปัสสาวะก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันก็จะมีพิษมีโรคต่างๆที่มีอยู่ในตัวใช่ไหมมันก็ถูกกำจัดออกมามันก็เป็นพิษอ่อนๆใช่ไหมมีพิษมีโรคอ่อนๆกลับเข้าไปก็กระตุ้นให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดขาวกำจัดพิษตัวนั้นเลยก็เลยดีขึ้นไปเลยได้สองแรงบวกเลยได้ทั้งตัวไม่ชังไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวเขาอันนี้โอ้โหมีฤทธิ์ 70% บวกเกิน 100% เลยอันนี้ไปบวกประโยชน์ในตัวที่เขามีเป็นไงก็เอาไปใช้อย่างเร็วเลยปื๊ดเลยโอ้จากที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายอาทิตย์เลยอาจารย์ก็พยายามบอกใช้ยานู่นยานี้อาจารย์นึกว่าท่านใช้อยู่แล้วปัสสาวะก็เรียนอยู่นึกว่าใช้อยู่ก็ไม่ได้รู้ว่าท่านไม่ได้ใช้อ๋อพอท่านเริ่มเอามาดื่มเอามาผสมสมุนไพรด้วยท่านก็เอามาผสมสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ถูกกันนั่นแหละแล้วก็ดื่มแล้วก็ดีขึ้นเลยน่าดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยน่าโอ้น่าพอน่าดีขึ้นอย่างรวดเร็วพอไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ไม่ดีขึ้นท่านก็แย่แล้วไม่ไปอีกแล้วโรงพยาบาลไปหนักกว่าเดิมอีกกินยาหนักกว่าเดิมอีกท่านก็เลยตัดสินใจจะรักษาแบบธรรมชาติน่าแบบนี้แหละแบบวิถีธรรมเราเออแล้วก็โดยภาพรวมก็มันทรงๆสุดๆอยู่มันก็มีช่องทางที่ดีขึ้นได้สมุนไพรอะไรที่ถูกกันดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกดีขึ้นก็เป็นอีกนะเสร็จแล้วพอใช้ปัสสาวะนี่โหดีขึ้นเลยปื๊ดเลยนะดีขึ้นอย่างเร็วเลยเพราะนี่แหละล้างความชังพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าการล้างความชังเนี่ยรักษาโรคอย่างดีเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะยังอาจารย์มาที่ภาคใต้นี่ก็เหมือนกันนะมาที่ภาคใต้นี่นะต่างๆพอดีมาที่ภาคใต้เนี่ยเออเราก็รู้สึกเออภาคใต้เนี่ยเขาเย็นเนาะอากาศเรารู้สึกมันเย็นๆเออเราก็ไม่ค่อยได้กินทุเรียนไม่ค่อยได้กินอะไรของร้อนพวกนี้เออมันน่าจะเย็นเกินนะว่าแล้วก็เลยเอามากินโอ้โหมีแรงลึมๆเลยนะเออปกติไม่ค่อยกินด้วยนะมาเลยก็ตัดออกเลยแหละนะเพราะโหถ้าไปกินตอนร้อนนี่นะโอ้โหปวดหัวทรมานมันไม่สบายหรอกร้อนมันไม่สบายเออพอดีร่างกายเราเย็นน่ะอาจารย์ก็กินฤทธิ์เย็นเป็นหลักร่างกายมันก็เย็นเออพอมากินทุเรียนกินข้าวเหนียวโอ้แรงมาลึมๆเลยเออเงาะอะไรก็ไม่ค่อยกินหรอกนะไปกินแต่พวกผลไม้ฤทธิ์เย็นนะแต่พี่น้องอย่าเพิ่งทำตามอาจารย์นะท่านกินเป็นประจำนะท่านชอบอะท่านต้องลดก่อนนะลดก่อนไปกินพวกฤทธิ์เย็นก่อนเพราะถ้าร่างกายมันรู้สึกเออหนาวเย็นนะมันสะท้านเออเจออากาศหนาวเย็นเจอน้ำเหยียบซีเมนต์แล้วหนาวเย็นอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะเออท่านก็ค่อยไปเพิ่มขึ้นไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี้ยเล่าให้ฟังนะปกติอาจารย์ก็ไม่เคยกินหรอกโอ้กินก็ไปเริ่มกินเมื่อวานกินเมื่อวานกับกินวันนี้อีกเนี่ยเขาอุตส่าห์มาสองวันปกติก็ไม่กินเลยนะไม่กินโอ้หลายปีไม่กินนะมีคราวนี้ก็นะมาไปกินที่ชะอวดนะอีกทีนึงนครศรีธรรมราชก็เออมันรู้สึกมันเย็นๆนะเข้าห้องแอร์เลยมันหนาวเย็นเออมันเย็นนะเราก็เลยมากินโอ้อุ่นขึ้นมาเลยมีแรงเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะรำก็กินอาจารย์งาก็กินรำก็กินงาก็กินนะอะไรดีนะทุเรียนก็กินเงาะก็กินอะไรเขาว่าร้อน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 กินโอ้ยผลไม้เยอะจริงๆเลยภาคใต้โอ้ยไม่ป่วยให้รู้ไปโอ้ยตกลงดีหรือไม่ดีอ่ะเนี่ยไม่ป่วยให้รู้ไปแปลว่าอะไรนะถ้าเราไม่รู้จักกินอย่างถูกต้องใช่ไหมเราก็จะป่วยใช่ไหมเราชอบอะไรเราก็กินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นก็ป่วยสิใช่ไหมแต่ถ้าเรากินตามอาการร้อนเย็นของร่างกายกินตามไม่ชอบไม่ชังใช่ไหมเราไม่ได้สุขได้ทุกข์ไม่ชอบไม่ชังไม่กินก็ไม่ทุกข์อะไรไม่ได้มีสุขที่ได้กินไม่ได้มีทุกข์ที่ไม่ได้กินนะเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะมันควรกินหรือไม่ควรกินใช่ไหมควรกินเราก็ยินดีกินกินด้วยความสุขใจสบายใจ
นะเอาไม่กินเราไม่กินด้วยความสบายใจไม่ควรกินเราก็ไม่กินอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็เล่าสู่ฟังกันเล่าสู่ฟังว่าเออเลยต้องมากินของร้อนที่ภาคใต้เยอะแยะมีของร้อนให้เรากินสนุกดีปกติไม่ค่อยทานหรอกเพราะว่ามันก็จะถ้าปกติร่างกายจะร้อนอ้าวตอนนี้พอเราถอนพิษร้อนไปแล้วมันเย็นนะมันเย็นเราก็กินสิเย็นเราก็ตรวจไม่ยากหรอกมันสะท้านสะท้านนี่เราไปนอนแล้วเปิดพัดลมแล้วมันสะท้านสะท้านนะอย่างนี้เป็นต้นนะเจอน้ำหรือเจอพัดลมมันสะท้านสะท้านอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็รู้แล้วโอ้นี่มันเย็นเกินละนะก็เติมของร้อนเข้าไปก็แล้วแต่มีอะไรร้อนอาจจะกินทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอาจารย์หยุดกินเย็นนะเพราะว่ามันจะต้องมีเย็นเข้าไปช่วยด้วยนะจะก็กินลิตรเย็นเท่าที่พอสบายเพราะว่าเราเย็นเกินแล้วแต่ร่างกายยังต้องการเย็นอยู่เราก็กินเย็นเท่าที่พอสบายแล้วก็กินร้อนเติมเข้าไปเท่าที่พอสบายนะเราก็ประมาณเอาว่าแค่ไหนสบายโอ้ตอนเป็นภาวะร้อนเกินเนี่ยโอ้กินทุเรียนเนี่ยปวดหัวเลยแหละโอ้นอนแทบไม่ได้เลยออกร้อนเลยแหละนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราสู่ฟังนี่อาจารย์ก็ต้องกำจัดพยาบาทนะนี่ตัวชังไงเราไม่ค่อยได้กินเนี่ยเราก็เราไม่ได้พยาบาทเขาไม่ได้ชังเขาไม่ได้ชังทุเรียนเราก็กินทุเรียนได้นะถ้าร่างกายเราต้องการพูดอย่างนี้รู้สึกว่าหลายท่านจะมีความหวังเนี่ยรู้สึกว่าเขายังชั่วหน่อยดูแลสุขภาพแบบอาจารย์ได้กินหมดทั้งร้อนทั้งเย็นเนาะอ้าวก็ได้กินหมดแล้วทั้งร้อนทั้งเย็นนะปรับสัดส่วนให้มันดีแล้วก็จัดสัดส่วนได้นะนะแบบนี้ค่อยสดชื่นหน่อยค่อยคบกันได้หน่อยเนาะอะไรก็ร้อนร้อนร้อนกินก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้รู้สึกจะเป็นลมอ้าวถ้าร่างกายเราเย็นเราก็กินได้ถ้าร่างกายเราร้อนเราก็อย่าไปกินหรือเบื้องต้นถ้าเราชอบเราลดก่อนลดก่อนคืออาจารย์จะบอกให้นะพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะหมดอร่อยในชีวิตเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นั่นเลยเราจะได้สุขที่ไม่ทุกข์พอเราได้สุขที่ไม่ทุกข์นี่นะเราได้สุขที่ไม่ทุกข์นี่เราจะยินดีในอะไรก็ได้กินอะไรมันจะอร่อยยิ่งกว่าอร่อยอีกคือมันไม่ได้ติดอร่อยนั่นแหละไม่ได้ไปติดรสมันจะมีแต่ความยินดีมีแต่ความสุขแล้วรสชาติมันจะดีกว่าเรากินอร่อยอีกจะบอกให้กินทุเรียนก็รสชาติดีกว่ากินอร่อยอีกรสชาติดีกว่าอีกแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ด้วยเพราะเราไม่ได้ติดรสกินเท่าที่พอเหมาะพอดีจะก็เล็งยานเอาเท่าไหร่กินเข้าไปแล้วจนมันเป็นเรื่องเนี่ยมันไม่เข้าท่านั่นเนี่ย มันจะรสชาติดีเรากินแล้วเราจะรสชาติดีไปหมดเพราะเราอารมณ์ดีแล้วเราไม่ได้ติดรสเนี่ยเราจะหยุดได้มันจะรสชาติดีรสชาติดีมีพลังเราก็มีความสุขมันเหมือนอร่อยนั่นแหละแต่มันก็พอเราจะหยุดเราก็หยุดได้ทันทีเนี่ยมันจะมีความวิเศษตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าเราถ้าเราโอ้ยเลิกสุขในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะโอ้ยมันจะได้ไม่หรอกเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์เราจะได้สุขที่ไม่ทุกข์ได้สุขที่ไม่ทุกข์เนี่ยเราแตะอะไรเราก็สุขไปหมดเลยแหละเหมือนกับตอนเราอารมณ์ดีกินอะไรอร่อยไปหมดน่ะเข้าใจไหมมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยแล้วแต่มันจะวิเศษตรงที่ว่าเราอยากหยุดเราหยุดได้ทันทีเราเห็นว่ามันพอดีแล้วมันจะเกินแล้วเราหยุดได้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ติดรสนี่มันความลึกซึ้งอยู่อย่างนี้นะอาจารย์ถึงว่าโหยิ่งใหญ่นะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จะยึดอะไรก็ได้อย่างทำงานหนักๆเหนื่อยๆเราจะยินดีทำด้วยใจที่เป็นสุขก็ได้นะมันสนุกรู้จักไหมถ้าเราชอบงานไหนเนี่ยทั้งๆที่ลำบากเรายังทำเป็นสุขได้ใช่ไหมขนาดลำบากเรายังทำด้วยใจที่เป็นสุขได้เห็นไหมความลำบากไม่ได้ทำให้เราทุกข์ได้เลยใช่ไหมเพราะสิ่งงานนั้นเป็นงานที่ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราทำด้วยความสุขได้โอ้โหด้วยสนุกทำอย่างเบิกบานยังมีความสุขอ้าวเราทำพอสมควรแล้วมันจะเกินกำลังเราก็หยุดได้เลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลองทำดูนะมันจะกลับไปกลับมาเนี่ยอาจารย์ก็ตอนนี้มากินทุเรียนกินเงาะกินจำไม่ได้แล้วกินอะไรบ้างเขามาตั้งๆในนั้นอ้ออะไรนะลองอะไรนะลองกองลางศาสตร์อะไรเงี้ยกับอะไรนี่มันเป็นแดงๆหน่อยนะอันนั้นนะเป็นขนๆหน่อยนะเขาเรียกอะไรไม่ใช่งอนะก็ใช่อีกอันนึงน่ะแหลมๆหน่อยนะมันจะสละหรือเปล่าเหล็กสละเออนั่นน่ะแม่ไม่ค่อยได้กินเขาจนไม่รู้จักชื่อเขาสละอะไรเงี้ยแล้วก็กินไปก็มีอะไรก็นั่งกินไปอย่างงั้นน่ะนะสนุกนะก็กินไปนั่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าพอมันเกินนะมันเกินแล้วเป็นไง
ถ้าเราเริ่มไม่สบายนะถ้าเรากินแบบนี้ไปนะนี่อาจารย์เล่าให้ฟังนะอาจารย์กินแบบนี้ไปกินข้าวเหนียวไปกินอะไรไปนะกินงากินรำกินพวกนี้ไปถ้าอาจารย์เริ่มไม่สบายกินไปยังโอ้โหยังมีความสุขอย่างนี้แหละกินถ้ากินไปถึงวันหนึ่งอาจารย์เริ่มไม่สบายอาจารย์ต้องทำไงก็ลดลงใช่ไหมลดลงแล้วหยุดไปใช่ไหมพอนี้มันก็เหมือนกับก็ย้อนไปกับตรงที่เราชอบใช่ไหมมันจะซ้อนกลับไปเป็นตัวที่เราชอบตัวกามอ่ะเราก็ต้องลดลงแล้วว่าหยุดไปใช่ไหมพอเราลดลงแล้วหยุดไปเราจะดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยเราก็ไปกินพวกฤทธิ์เย็นมากขึ้นเราก็จะดีขึ้นพอดีขึ้นไปเราไปกินฤทธิ์เย็นมากขึ้นลดฤทธิ์ร้อนลงนะเราก็จะดีขึ้นสบายขึ้นแข็งแรงขึ้นเสร็จแล้วทีนี้พอเราเริ่มไม่สบายอีกทีเป็นไงเราต้องหยุดตอนไหนเราต้องลดฤทธิ์เย็นลงใช่ไหมเราต้องลดฤทธิ์เย็นลงแล้วก็มาเพิ่มฤทธิ์ร้อนขึ้นเข้าใจไหมถ้าเราเริ่มไม่สบายก็ทำแค่นี้แหละแล้วก็มาเพิ่มฤทธิ์ร้อนขึ้นเราก็ทำป้าทันทีเราสบายพอเริ่มไม่สบายอีกทีทำไงก็ลดฤทธิ์ร้อนลงไปเพิ่มฤทธิ์เย็นเข้าใจไหมนี่แหละล้างชอบล้างชังล้างชอบล้างชังล้างดูดล้างผลักนะเพราะว่าตอนที่เรารู้สึกว่ามันไม่สบายเนี่ยมันจะตีกลับอย่างนี้นะเนี่ยพออาจารย์กินฤทธิ์ร้อนอย่างนี้พอไม่สบายคนที่ไม่เข้าใจสัจจะเป็นไงจะกลัวเลยนะจะไม่กล้ากินอีกเลยไปกินแต่ฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นไปไม่กล้ากินตัวนี้อีกเลยนะโอ้ถ้าที่ตัวเองเริ่มไม่สบายแล้วกินฤทธิ์เย็นแล้วสบายดีก็โอ้ใช่เลยใช่เลยกินไปกินไปกินไปชักเริ่มไม่สบายแล้วก็ไม่กล้ากินนะจะไม่กล้ากินฤทธิ์ร้อนเพราะว่าเข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้วเพราะว่าตอนกินตอนนั้นมันไม่สบายเข็ดขี้อ่อนขี้แก่จะไม่กล้ากินแต่ถ้าเราล้างสุขทุกชอบชังได้นะนี่ล้างสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจได้เราจะมีปัญญาเราจะมีปัญญาแล้วเราก็จะไปกินได้นี่เราไม่สบายแล้วนี่แล้วเราก็ไม่ได้กินเรากินพวกฤทธิ์เย็นเป็นหลักแล้วเราก็เริ่มไม่สบายแล้วแสดงว่าร่างกายเราจะขาดธาตุร้อนเราก็ไปหาธาตุร้อนมากินเติมธาตุร้อนเพิ่มร้อนลดเย็นลงมาเท่าที่สบายนะลดเย็นลงมาเท่าที่สบายเราก็จะสบายโอ้มีความสุขดีเสร็จแล้วพอเราไม่สบายอีกทีเป็นไงเราก็จะกลัวว่าเนี่ยเราก็จะไปเข็ดเนี่ยพอเราไม่สบายอีกทีเนี่ยเราจะเข็ดอะไรรู้ไหมเข็ดตัวฤทธิ์เย็นเราจะไม่กล้ากินฤทธิ์เย็นเพราะตอนนั้นฤทธิ์เย็นทำให้เราไม่สบายเข้าใจไหมเราจะเข็ดฤทธิ์เย็นเราจะไม่กล้ากินฤทธิ์เย็นแต่ถ้าเราล้างสุขทุกข์ได้เป็นไงเราจะรู้ว่าโอ้นี่เราไปกินฤทธิ์ร้อนจนเราเริ่มไม่สบายแล้วแสดงว่าร้อนเนี่ยมันเกินแล้วเราก็จะลดร้อนแล้วเราก็จะเพิ่มเย็นเราจะไม่เข็ดเราจะไม่กลัวที่จะเพิ่มเย็นถ้าเราล้างสุขทุกข์ได้นะแต่ถ้าเราล้างไม่ได้มันจะโต่งโดยเฉพาะคนรักสุขภาพแบบทุกข์น่ะคนรักสุขภาพแบบทุกข์นี่จะไม่กล้าที่จะปรับไปปรับมานะเพราะว่าถ้าได้อะไรสุขภาพดีเราจะยึดตรงนั้นเลยเราจะกลัวว่ามันจะป่วยอ่ะถ้าคนรักสุขภาพแบบทุกข์นี่นะจะไม่กล้าแล้วอาการมันจะหนักนะถ้าเราไม่กล้าอาการมันจะหนักอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นรักสุขภาพแบบทุกข์คือรักสุขภาพมันมี2แบบแบบทุกข์กับแบบไม่ทุกข์เราอย่ารักสุขภาพแบบทุกข์ต้องรักสุขภาพแบบไม่ทุกข์รักสุขภาพแบบทุกข์เป็นยังไงโอ้ถ้าแข็งแรงเป็นสุขไม่แข็งแรงเป็นทุกข์อ่ะสุขภาพดีเป็นสุขสุขภาพไม่ดีเป็นทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่ารักสุขภาพแบบทุกข์โอ้ถ้าแข็งแรงเป็นสุขไม่แข็งแรงเป็นทุกข์เนี่ยใช้ไม่ได้รักแบบนี้ถ้ารักแบบนี้มันจะกลัวมากเลยโอ้ยกลัวจะเจ็บป่วยกลัวจะไม่แข็งแรงกลัวจะเจ็บป่วยยิ่งกลัวเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราไม่กล้าทำอะไรเลยนะมันจะตัวกลัวนะเรามันจะยิ่งทำให้เจ็บป่วยพอตัวกลัวมันทำให้เจ็บป่วยเป็นไงพอกลัวกล้ามเนื้อไปเกร็งตัวบีบความกลัวออกอ้าวเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็แย่แล้วใช่ไหมก็ยิ่งแย่ยิ่งไปใช้อะไรก็ยิ่งแย่ไปหมดก็ยิ่งกลัวไปหมดทีนี้พอเรากลัวแบบนี้นะเราไปแตะไอ้ตัวที่เราคาดว่ามันอาจจะเป็นโทษต่อเราเนี่ยสมมติว่าเราคิดว่าพริกมันเป็นโทษต่อเรานั่นเนี่ยนะเราไม่กินมานานแล้วแล้วก็โอ้เราไม่กินมานานแล้วแล้วแต่ก่อนเรากินพริกแล้วเราทรมานเราก็เลยไม่กินเลยแล้วทีนี้พอเรารักสุขภาพมากๆพอไปกินหน่อยเดียวโอ้ยแย่ไม่กินแล้วเราก็จะไม่กินพริกทั้งที่ตอนนั้นร่างกายเราต้องการพริกตอนนั้นร่างกายเราต้องการครึ่งเม็ดแต่เรากินแค่เสี้ยวเนี่ยเราจะปวดท้องทั้งวันเลยเพราะเรากลัวเข้าใจไหมความกลัวเนี่ยมันจะเพิ่มโทษเข้าไปกินเสี้ยวเดียวเราจะปวดท้องทั้งวันเลยแต่จริงๆไอ้ปวดท้องทั้งวันน่ะไม่ใช่พริกหรอกอะไรกลัวใจกลัวเหมือนกับเรากลัวมะเร็งอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยอ่ะไม่ออกอาการอะไรเลยแต่เรากลัวมากเลยหมอบอกปุ๊บเป็นไงทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็วอ่ะ
สุดอย่างแรงน่ะสุดเพราะมะเร็งหรือสุดเพราะกลัวเข้าใจไหมอันนี้เหมือนกันน่ะถ้าเรากินพริกแล้วเรารู้สึกไม่สบายอ่ะเรากินพริกแล้วเรารู้สึกไม่สบายเราก็เลิกเราไม่กินพอเราไม่กินพอนี้มันขาดธาตุพริกแล้วเราก็ไม่กล้ากินอีกเพราะเราเข็ดแล้วเข้าใจไหมถ้าเรายังกลัวนะเราไปกินพริกนิดเดียวเนี่ยเราจะเกิดอาการอย่างหนักเลยปวดท้องทั้งวันเลยพริกมันจะไปมีฤทธิ์อะไรขนาดนั้นเสี้ยวเดียวกับมิลเดียวเนี่ยปวดท้องทั้งวันถ้าเรากลัวเนี่ยมันลึกซึ้งงี้นะความกลัวเนี่ยมันจะเพิ่มโทษความกลัวมันจะเพิ่มโทษแต่ถ้าเราไม่กลัวเราจะรู้อ๋อกินเสี้ยวหนึ่งสดชื่นดีอ๋อกินไปถึงครึ่งเม็ดอ๋อสดชื่นดีสมมติว่าเราถูกกันนะครึ่งนึงเกินนั้นไปโอเริ่มไม่สบายพออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เราต้องระมัดระวังกันความกลัวอาจารย์พูดถึงรักสุขภาพแบบทุกข์เนาะเนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่ถ้าอะไรมั่นใจว่าเป็นประโยชน์เราก็โอ้ใช่เลยเราก็กระโดดใส่แล้วก็เอาเยอะเกินเลยทีนี้ป่วยไปอีกแบบนึง ไอ้ที่เราชังเราก็ผลักออกไปเลยนะมันก็จะป่วยไปอีกแบบนึงมันจะขาดแล้วก็ป่วยไปอีกแบบนึงอันนี้มันจะตรงไปตรงมาถ้าเรารักสุขภาพแบบทุกข์เราอย่ารักสุขภาพแบบทุกข์นะเราต้องรักสุขภาพแบบไม่ทุกข์นะแบบไม่ทุกข์ทำยังไงตั้งใจฟังนะแบบไม่ทุกข์เนี่ยเอาแบบทั้งสองด้านด้านเกิดด้านดับเลยเราไม่ต้องสุขที่แข็งแรงเราจะไม่ทุกข์ที่เจ็บป่วยเราไม่ต้องสุขที่เจ็บป่วยเราจะไม่ทุกข์ที่แข็งแรงเข้าใจไหมตกลงมันจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วยเป็นไงเราก็ไม่ต้องไปสุขแบบทุกข์เราก็จะไม่ต้องทุกข์มันจะแข็งแรงหรือจะเจ็บป่วยเราก็ไม่ต้องทุกข์พอเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วพอเราสุขที่สุดแล้วเป็นไงเรายินดีที่ไม่ทุกข์ในสุขที่สุดแล้วทีนี้เราก็รักสุขภาพเข้าไปเลยแบบนี้มารักสุขภาพตอนนี้การดูแลสุขภาพก็ดีกว่าไม่ดูแลการรักสุขภาพก็ดีกว่าไม่รักสุขภาพใช่ไหมถึงตอนนี้เราก็มารักสุขภาพดูแลสุขภาพก็ไปเลยเอ้าดูแลให้ดีดีดีถ้าเราดูแลได้เท่าไหร่เป็นไงเราก็ยินดีเท่านั้นในส่วนที่มันยังเจ็บป่วยอยู่เป็นไงเราก็ไม่ต้องไปอยากได้มันยังแก้ไม่ได้เราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันหายป่วยเราจะไม่ทุกข์ที่มันป่วยเข้าใจไหมเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันยังไม่หายป่วยในส่วนที่มันยังไม่ได้แต่ส่วนที่ได้แล้วนี่เราก็ยินดีนะที่เราได้ความแข็งแรงแล้วอ่ะเรายินดีไปเลยไม่มีปัญหาแต่ส่วนที่มันยังไม่แข็งแรงที่มันยังไม่ได้มันยังป่วยอยู่น่ะเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันหายเราจะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายเข้าใจไหมเพราะตอนนั้นมันก็ไม่หายอยู่แล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่หายอยู่แล้วเราจะเอาสุขหรือเอาทุกข์ล่ะถ้าเราจะเอาทุกข์เราก็อยากได้ให้มันหายเข้าไปเพราะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราก็เลยทุกข์ไงแต่ถ้าเราไม่เอาทุกข์เราทำไงก็เลยอยากได้สุขที่มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายเข้าใจไหมเราไม่ทุกข์เราก็สุขแล้วใช่ไหมก็นี่ไงเราก็เอาสุขนี่แหละไม่ทุกข์เราก็สุขแล้วสบายใจไร้กังวลแล้วทีนี้เป็นไงเรามีปัญญาอีกโอ้ถ้ามันยังไม่หายแสดงว่ามันยังเป็นวิบากร้ายอยู่เมื่อเราแก้เต็มที่แล้วยังไม่หายยังเป็นวิบากร้ายอยู่เราก็กล้ารับกายหมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นจะไปทุกข์อะไรใช่ไหมรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแล้วก็ทำดีเลยไปใจเย็นข้ามชาติถึงเวลาหนึ่งเราก็จะรู้วิธีแก้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเขาเรียกว่ารักสุขภาพแบบไม่ทุกข์ใช่ไหมแบบนี้จะมีทุกข์ไหมไม่มีทุกข์นี่รักสุขภาพแบบไม่ทุกข์รักให้เป็นรักสุขภาพอะอย่าไปรักแบบทุกข์รักแบบทุกข์นี่มันจะสยองมันจะโอ้ใจก็เป็นทุกข์ด้วยมันจะหายโรคชาแล้วมันจะโยกไปโยกมามันจะตรงไปตรงมาเรื่องนู้นเรื่องนี้หลงอะไรก็หลงนานตรงไปตรงมาอย่างนั้นมันจะตรงไปตรงมาแล้วมันจะไม่รู้จักความพอดีเพราะใจเราไม่ทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะความเจ็บป่วยมันแรงเท่ากับดินไปแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นในนขัสสิกสูตรความเจ็บป่วยมันแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนะร่างกายเนี่ยส่วนจิตใจเป็นไงมันแรงเท่ากับดินเท่ากับดินเลยสุขทุกข์ทางใจแรงเท่ากับดินเท่ากับดินสุขทุกข์ทางกายแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเมื่อเทียบกันเพราะงั้นถ้าเรามันแรงแค่ฝุ่นปลายเล็บแก้ได้แก้ไม่ได้บ้างก็จงว่ามันสิแก้ได้ก็ดีใช่ไหมเป็นกุศลให้อาศัยแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากได้สุขที่แก้ได้ก็จะไม่ทุกข์ที่แก้ไม่ได้แล้วมันก็แค่เล็กน้อยเราไม่ทุกข์เราสุขแล้วมันก็แค่เล็กน้อยใช้วิบากรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะพอเราไม่ทุกข์อย่างนี้มันจะยิ่งรักษาโรคได้เร็วนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ถ้าเราไปกลัวมากโอ้กลัวจะแย่กลัวจะอย่างนั้นกลัวจะอย่างนี้พี่น้องว่ากลัวจะอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวร่างกายมันจะย่ำแย่งูงี้กลัวมันจะไม่ถูกกลัวมันจะย่ำแย่กลัวมันจะทำลายสุขภาพเราเป็นไงปกติมันก็เป็นแค่ฝุ่นปลายเล็บอาการไม่เท่าไหร่ไปบวกความกลัวเข้าไปเป็นไงหนักไหมหนักบรมมันหนักเลยทีนี้ทุกตายเลยทีนี้อาการมันจะหนักไปเลยเนี่ยอย่าไปกลัวกลัวมันเอาเราตายแล้วนะจะบอกให้กำจัดความกลัวให้ได้กล้าเริ่มจะเป็นอะไรก็เป็นมันจะหายก็กล้าหายมันจะไม่หายก็กล้าไม่หายรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเราไม่ต้องไปกลัวอะไรนะหายเราก็ยินดีหายไม่หายก็ยินดีไม่หายรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นอย่างเงี้ยนี่รักสุขภาพแบบไม่กลัวเนี่ยมันจะแข็งแรงคนเรามันอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ตรงไม่งั้นมันจะตรงมันจะตรงไปตรงมานะนี่คือความลึกซึ้งนะอ้าวนะก็ได้ขยายรายละเอียดพอสมควรเหลืออยู่2อันก็อธิบายแบบจรวดนะเดี๋ยวก็จะได้ไปพักกันละนะตกลงพอเข้าใจแล้วเนาะไอ้ตัวชอบตัวชังเนี่ยลองไปฝึกดูไปฝึกดูไปฝึกแล้วก็จะโอ้รู้แล้วรู้แล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แม้มันจะปรับพลาดบ้างช่างหัวมันไม่ต้องไปกังวลหรอกมันพลาดไปก็แค่อาการไม่หนักเท่าไหร่หรอกถ้าเราไม่กลัวแต่ถ้าเรากลัวมันจะหนักนะอย่ากลัวจนนะกลัวมันจะบวกเข้าไปอีกเลยนะจะบอกให้แต่ถ้าเราไม่กลัวมันจะไม่หนัก นะ